ามหน่อยได้ไหมมันมีตำนานบอกว่าวันที่แบบจับมือกันน่ะเพื่อประกาศคนมงเขาบอกว่าแอนนาเธอเล่นของใช่ไหมวันที่แบบมันจับมือเล่นของใช่ไหมเธอมูใช่ไหมเธอใส่ของอะไรใส่คู่ต่อโซ่ใส่เพื่อนนางงามจนเขาตุ๊บมองไปเพราะว่าแรงคาถาของเธอมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคำว่าสายมูของแอนนามันไม่ได้แปลว่าเราจะไปต้องเล่นของใส่เขามันคือการที่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาทำให้เราแบบพัฒนาด้านจิตใจให้เราเชื่อในแล้วตอนจับมืออ่ะพูดอะไรจับมือตอนนั้นจับมือพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยมีแค่แบบตอนแรกจับมือคือมันเป็นคติความเชื่อแล้วกันเขาบอกว่าคนมงอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนไอยังไงไงนี่คนมงจะมีเอาเกี่ยวด้วยเหรอเพิ่งรู้ก็ฉันอ่ะต้องมงว่าฉันแบบฉันอยู่ข้างบนฉันต้องมงกลายเป็นว่าตอนแรกเราก็ตั้งท่าดีนะถ้าเราจะไม่ผิดแล้วเหมือนว่าเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะก็ตั้งท่าดีเหมือนกันกลายเป็นว่าอยู่ดีเราจะทำยังไงอะเหมือนมันมาชนกันอย่างนี้อย่างนี้เหรอแต่ว่าไม่รู้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอย่างนี้เหรอไม่มีใครยอมหนีเลยแล้วพอธรรมชาติของเราอะเราก็ไปดีก่อนไงเราบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ขึ้นมาเลยไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็เลยว่าก็เลยเอ๊ะเราอีกกับเพื่อนทำเป็นขำๆนั้นด้วยความแฟร์ข้างนี้เธออ่ะข้างนี้เธอมีดิวด้วยขอข้างนี้ฉันบนได้ไหมแต่นางไม่พูดอย่างนี้นะนางจับมือพวกนี้เลยขั้นอย่างนี้เลยเป็นการจับมือได้แล้วเพื่อนไม่ตกใจเหรออะไรของเธอยายแอนนาหรือว่าเขาคงไม่มีความคิดแต่เราก็คงตื่นเต้นแค่เราคิดแล้วเราแบบแก้ไขสถานการณ์แบบเอาเชื่อก็ไม่ยอมเอาใจแต่เราก็แฟร์นะเพราะหนูไม่รู้ว่าเพื่อนเชื่อแบบหนูหรือเปล่าแต่ความที่โอเคในเมื่อเขาอาจจะเชื่อเหมือนเราก็ได้แต่เราเป็นการจับมือที่แปลกมากมากเลยฉันเพิ่งรู้เนาะนางงามเขามีอย่างนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณแล้วกันในการรับชมเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยเขาให้เอาเศษเงินไปใส่ในใต้เวทีเป็นการซื้อเวทีกับเจ้าที่ตายแล้วใช่เหมือนโรงแรมเหรออะไรเวลาที่คนตายเขาเอาเหรียญใส่ปากอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เอาเป็นคนละอันกันแต่ต้องทำใช่ไหมมันแก้เคล็ดเนาะมันเป็นเรื่องเคล็ดใช่มันเป็นเรื่องเคล็ดหนูลืมว่าสุดท้ายหนูได้เอาไปใส่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมันยุ่งมากแต่ว่าหนูมีความคิดอันนี้เหมือนกันว่าแบบอาจจะเอาแบงค์เข้าไปแต่ไม่ใช่แบงค์ใหญ่โตเลยนะคะแต่ทำเพื่อความสบายใจสบายเลยมื้ออีคนเก็บเวทีคืนนั้นเจอแบงค์ใครมาเรียกเงินเต็มเลยที่ไหนไม่ได้เมืองนางงามมูกันสุดเลยแล้วก็มาตอนประกวดมิชลินวอร์ไทยแลนด์นะคะมีพี่เลี้ยงเรามีหมอดูประจำตัวแล้วกันก็ถามว่าเนี่ยแอนนาจะประกวดไฟนอลวันนี้เวลานี้ใส่ชุดราตรีสีอะไรดีใช่หมอดูก็ให้มา2สีคือสีน้ำเงินกับสีแดงอ่ะทำไมไม่ใส่สีน้ำเงินคะใส่แต่นาใส่มันพีริมไม่รู้เพราะอะไรแต่อะไรดนใจทำให้อนานึกถึงตอนนั้นมันปี2อะค่ะที่หมอดูทักก็กลายเป็นว่าโอเคแม่เราก็แดงหมอดูทักมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงแน่นอนดีๆแล้วก็เพิ่งนึกออกตอนที่งงว่าแอนนากับพี่ดาประกวดที่เดียวกันคือไอคอนสยามซึ่งพี่ดาใส่สีแดงเหมือนกันซึ่งมันมีคำพูดคีย์เวิร์ดนึงพูดว่าเจ้าที่ชอบสีแดงตั้งแต่วันที่ใช่ค่ะเป็นเราที่มันบังเอิญจังเลยเพราะว่าตอนนั้นพี่ด้ามงก็ใส่สีแดงเหมือนกันที่เดียวกันเลยแอนนาก็ใส่สีแดงที่เดียวกันเลยแล้วก็ได้รับมงเหมือนกันปีนี้ก็อย่าลืมจัดสีแดงกันไปเขามีข้อห้ามไหมใส่สีแดงกันหมดทั้งเวทีเลยได้ไหมแดงเถื่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมมีข้อห้ามไหมว่าห้ามซ้ำแต่ว่าลองดูให้ดีว่าสถานที่ปีนี้จัดที่ไหนนะคะกองไปเลยค่ะพี่เลี้ยงนางงามไปทำการบ้านเรื่องมูมาเจ้าที่ชอบอะไรสีไหนก็ลองไปศึกษาดูสถานที่ที่เราจะทำการครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยต้องดูอะไรบ้างแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปลองให้น้ำหนักเรื่องการมูถ้าเป็นร้อยหนึ่งให้เท่าไหร่สำหรับชีวิตตัวเองสำหรับชีวิตตัวเองใช่ไหมคะกับเรื่องมู49โอ้ใช่เหรอตั้งแต่ไปถามว่าเจ้าพ่อไอคอนชอบสีอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะ49มันน่าจะ99มากนะ 51% คือความพยายามของตัวเองใช่เพราะหนูเชื่อว่าสุดท้ายต่อให้ดวงของเราคนอื่นจะทักว่าดวงของเราลิขิตว่าตัวเองจะไปทางไหนแต่ถ้าตัวเองพยายามไม่มากพออ่ะสมมติมีคนบอกว่าพี่แพรี่มงมิชชันวอร์ไทยแลนด์แน่เลยแต่เราแบบว่าชิลเลยไม่ซ้อมเดินไม่ซ้อมนู่นซ้อมนั่นยังไงก็ไม่มีทางไปถึงมงได้เพราะฉะนั้นแอนนาให้น้ำหนักความพยายามมากกว่าแม้ว่าจะ 1% แอนนาก็ให้มากกว่า 3%